ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้ยายยนต์คุณนิ่งได้ต้อนรับสมาชิกรถเกียร์นะฮะคันหนึ่งซึ่งมีประวัติค่อนข้างจะยาวนานเงินครึ่งแสนกว่าไม่สมควรจะเสียถึงขนาดนั้นนะฮะรถรุ่นนี้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับแนะนำตัวนะฮะพูดได้เลยครับชื่อจริงครับเดิมทีรถคันนี้เป็นอะไรฮะมันเร่งเองเบาเองแล้วก็ดับก็เลยไปให้ช่างช่างบอกอย่างนี้ต้องโอเวอร์อะไรนะโอเวอร์ฮอนเครื่องโอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่ทั้งหมด ผมก็โอเคก็ไม่ได้ตกลงราคา ใช่ไหม คิดว่าอู่อย่างนี้คงไม่เท่าไหร่ครับอู่แถวไหนฮะอู่ย่านฝั่งทนครับย่านฝั่งทนหมดไปเท่าไหร่เบ็ดเสร็จแล้วทั้งซื้ออะไรเองก็ตกประมาณ 5-6 หมื่น 5-6 หมื่นเรียกว่านอนไม่หลับผวาเลยหมดไป 5-6 หมื่นยังกลัวช่างกลัวช่างมากๆเลยไม่กล้าให้เข้าไปแล้วยอมเสียแล้วต้องตัดสินใจแล้วถ้าไม่งั้นจะยิ่งกว่านั้นอีกก็เลยแอบทำไงดีวะหมื่นแล้วก็รถเป็นยังไงใช้ได้ดีไหมไม่ได้ผมต้องมาจูนเองศึกษาแล้วก็จูนเองให้มันพอขับได้ก่อนในที่สุดก็รู้ว่าอะไรเสียผมก็ซื้อมาเปลี่ยนแล้วโอเคใช้ได้แล้วก็มาเจอจานใหญ่เนี่ยแหละใช่ไหมรีบมาเลยพอเห็นอย่างนี้แล้วรีบมาเลยใช่ไหมไกลแค่ไหน200-300ไม่สนแล้วกิโลเท่าไหร่มาหมดเดี๋ยวเราจะปรับให้เครื่องให้เดินนิ่งกว่านี้นะครับเดินนิ่งกว่านี้วิ่งดีแล้วประหยัดน้ำมันเพราะจริงๆอาการอย่างนั้นมันเสียแค่ตัวเดียวก็มี1 iPhone 2กับ Idle Speedเรียกว่าตัวชดเชยรอบตัวกลมๆอ่ะที่เขาไปตัดต่อสายอะไรนั่นแหละปกติตัวนี้จะเสียยาก Air 4ตัวเก่าอยู่ไหมอยู่ติดรถมาหรือเปล่าติดรถมาเดี๋ยวจะทดสอบให้ตอนนั้นก็ไม่เสียหรอเดี๋ยวรู้ว่าเดี๋ยวต้องดูถ้าไม่เป่าลมจนแผ่นเหมือนแค่ใครผมล้างจะไม่รู้จะล้างยังไงแล้วนะพยายามล้างครับเดี๋ยวลองดูยังตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมฮะตัวนี้ที่ซื้อมาพอรู้ว่าไม่เสียผมก็เอาตัวเก่าใส่แล้วตัวใหม่เก็บไว้ยังอยู่ก็เอามาด้วยเขาตัดไม่เสียอะไรเลยส่วนตัวนี้เนี่ยเอามาใส่เพื่อที่จะให้รถมันติดได้รถให้เบาได้นะรถมันเร่งเกินไปแต่ตอนนี้คงไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวถอดเดี๋ยวทำระบบเดิมให้นะครับอ้าวเดี๋ยวคอยติดตามคันนี้ว่าจะใช้ได้ดีหรือไม่นะครับถ่ายน้ำมันพาวเวอร์เราใช้ทั้งหมด5ตัวนะมาช่วยเหลือรถคันนี้เพื่อลดการสึกหรอมาติดตามค่ะส่วนตัวนี้ก็คือสาร LT1 นะคะค่ะตอนนี้ก็ให้เจ้าของเติมน้ำยาล้างหัวฉีดนะคะเพื่อลดควันดำค่ะค่ะตอนนี้ก็เติมสารเคลือบบ่าวาวนะคะหลังจากผู้ใช้รถใช้ถนนท่านนี้ได้ขับทดสอบทางภาคสนามมาเสร็จเรียบร้อยนะครับการทำงานนั้นช่างมีหน้าที่ทำผู้ตัดสินที่ดีที่สุดก็คือเจ้าของรถเพราะว่าท่านขับทุกวันท่านจะรู้เองว่าการเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าโครงการกับหลังเข้าโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นอย่างไรเป็นไงฮะครับครับเปลี่ยนแปลงเห็นชัดเจนมากเกียร์ง่ายไม่ต้องใช้แรงเยอะเข็มอยู่ที่800เปิดแอร์ก็ยัง800ไม่มีกระดิกใครที่มีปัญหาช่างเรื่องช่างเนี่ยมาที่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งไม่ผิดหวังแน่นอนได้มาคุยกับเพื่อนๆที่มาจากไกลๆพูดเป็นเสียงเดียวกันหมด
แน่นอนมาลองได้ครับขอบคุณมากครับถ้ารู้จักกันก่อนก็คงไม่เสียครึ่งแสนกว่าเนาะใช่ใช่แอร์โฟก็หักเลยครับเสียงเครื่องยนต์ในห้องเก๋งเป็นยังไงฮะเงียบเงียบอัตราเร่งเป็นยังไงครับเงียบดูเข็มก็รู้แล้วอัตราเร่งก็ขึ้นดีมากครับค่อยๆเหยียบพวงมาลัยพวงมาลัยดีมากครับที่สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือไฟลูกเครื่องไอ้ลูกเครื่องเนี่ยไฟเครื่องเนี่ยผมปวดหัวมานานแล้วรู้สึกจะ3ปีครับเนี่ยไอ้ไฟเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันอาจจะไม่มีปัญหามากแต่ผมปวดหัวมานานคืออยากจะให้ช่างใช่ไหมเข้าที่ไหนก็บอกไม่เป็นไรมันก็อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมลืมบอกอาจารย์ใหญ่เรื่องนี้กับทำให้ผมหายไม่มันหายไปเองครับหลังจากเข้าโครงการอ่ะผมไม่ได้แต่งอะไรเลยมันหายเองใช่ไหมครับพอมาเห็นอาจารย์ใหญ่มันก็ไปเลยสงสัยประมาณนั้นขอบคุณมากขอบคุณมากเครื่องที่โชว์นะจากมันมาจากอะไรส่วนผสมไม่ดีนะคือการส่วนผสมอากาศกับน้ำมันที่ฉีดลงไปเนี่ยมันไม่ดีจะทำให้ไฟลุกเครื่องนี้ที่โชว์พอหลังจากเราล้างหัวฉีดเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยมันจะหายไปเองเลยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนี่ไม่ได้ทำให้มันหายมันไปเองใช่ไหมฮะมันหายเองฮะเหรอครับอ๋อเพราะว่าผมไม่ได้จับคอมพิวเตอร์ไม่ได้จับแต่งเครื่องอะไรท่านอื่นก็แบบนี้เหมือนกันฮะใช่ไหมครับเจออาจารย์แล้วหายเองหมดไม่ใช่ผมครับพวกเหรอไอ้สารรอลื่นต่างครับครับผมผสมได้ดีครับครับผมครับอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนนะก็ฝากแค่นั้นนะฮะถ้ามีปัญหาแก้ไม่ได้เนี่ยที่มากันเนี่ยเป็นแบบนี้ทั้งนั้นหลายร้อยกิโลมากไกลกว่าผมอีกผมแค่230มากัน500 600ก็มีเนี่ยเพราะอะไรธรรมดา100นึงเขาไม่ไปกันแล้วเหมือนรถตู้ยืนยิ้มนะนี่คิดดูดิเขามาได้ยังไงเนี่ยแต่ละคนเขามากันได้ยังไงเนี่ยเต็มตู้ไปหมดแล้วอู่ใหญ่มากมีอะไรครบผมมาเห็นแล้วตกใจเลยทีแรกนึกว่าอู่เล็กๆผมยังถ่ายรูปไปเลยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปแบบไอ้สโคปอ่ะครับถ้าไม่งั้นไม่เห็นไม่ชัดครับผมส่งมาในไลน์แล้วครับเห็นกันดูกันเต็มครับผมขอบคุณครับครับเดินทางปลอดภัยครับครับผมขอบคุณมากสิ่งหนึ่งที่ชมรมรวมช่างด้วยใจชมรมรวมช่างรถยนต์จะทำโครงการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกขอบคุณครับ